Père du soleil, 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 Père du soleil. ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกๆคนนะครับเจอผมอีกเช่นเคยเอกสายหมุนนะครับก็หายไปหลายวันเลยเนาะก็เมื่อแต่ยุ่งตลอดเลยนะฮะก็มีงานที่โรงเรียนแล้วก็พอดีเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็จะเป็นขึ้นบ้านใหม่น้องสาวแม่เลยเป็นน้านะฮะก็เลยไม่ได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้นะครับผมก็ได้มีงานเข้ามา1ลำนะครับเป็น X360 นะครับก็รื้อจากชุดไฟของทาลอตนะฮะอันนี้จะเป็นสีแดงขาวนะครับ X360 นะครับจะเป็นสีแดงขาวโดยรื้อชุดไฟจากตัวทาลอตนะครับตัวนี้ผมได้รื้อออกมาแล้วก็เจ้าชุดไฟชุดเนี้ยไปใส่กับ X360 แต่ทีนี้คือตอนที่คุยกันผมยังไม่เห็นมอเตอร์นะครับว่าจะยังลังเลอยู่ว่าจะเอามอเตอร์ของตัว X360 หรือว่าจะเอาเป็นตัวของสกอร์เปียนที่ติดกับทาลอตดีของสกอร์เปียนที่ติดกับทาลอตเนี่ยมันจะเป็น 3,500 kV นะครับเป็นของสกอร์เปียนแต่ว่าไม่รู้ว่าพรีเมียมมันจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถ้าใช้มอเตอร์ของมันเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนะครับชุดไฟก็เป็นของ KST ยกพีทนะครับ215นะครับเป็นของ KST 215แล้วก็การหางเป็น KST 565นะครับเป็นทั้งชุดเลยนะครับเป็น KST ทั้งชุดเลยแต่ทีนี้สปีดคอนโทรลเนี่ยสภาพมันก็มันไม่รู้ว่าเป็นกี่แอมป์นะฮะมันไม่มีสติ๊กเกอร์บอกนะครับแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบสภาพมันก็เก่าๆเนาะตามสภาพมีแตกๆข้างๆด้วยนะครับก็ลองดูก่อนก็ได้นะฮะว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าเนาะแล้วก็กล่องเป็นกล่องเคบาน้ำเงินเดี๋ยวจะมาลงตัว X360 แต่ผมก็พยายามจะบอกกับลูกค้าว่าให้ใช้มอเตอร์เป็นของ LZ น่าจะจบที่สุดนะครับเพราะว่ามันเล่นเป็น6เซลล์หลายคนเนี่ยอยากจะเล่น X360 นะครับแต่ว่าจะเล่นแบบว่าเป็นกล่องเอ้ยมันจะเล่นแบบว่าเป็นแบตเตอรี่เป็นแบบ3เซลล์แต่ทีนี้มันไปกันไม่ได้นะครับแบต3เซลล์กับเบส360นะครับมันจะกินกำลังควรที่จะเล่นเป็น6เซลล์ถ้าฮอออกแบบมาให้เล่นเป็น6เซลล์เราก็ควรจะเล่นเป็น6เซลล์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีผลต่อในเรื่องของการบินด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของอาการหางมีคนทักมาถามผมหลายคนเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับหางโบกหางไหลหางสะบัดคือปัญหาเรื่องหางเนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาระดับชาติเลยนะฮะตอนนี้คือมันกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวงการเฮลิคอปเตอร์ RC ไปแล้วนะฮะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องหางนะครับหางสะบัดหางไหลหางไม่อยู่หางโบกคือสารพัดหางเลยนะฮะผมก็เลยวันเนี้ยผมมีคำพูดหรือว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับว่าวิธีการดูนะครับว่าหางของเราเนี่ยที่มันโบกมันไหลมันสั่นมันสะบัดมันนั่นนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะมันจะต้องแก้ไขยังไงคือเพื่อนๆโทรมาถามผมทักมาถามผมแต่ผมไม่เห็นฮอนะฮะผมก็เลยตอบเพื่อนๆไม่ได้นะครับว่าฮอของเพื่อนๆน่ะมันเป็นที่สาเหตุที่หางมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรคือผมไม่สามารถที่จะมองขาดนะครับว่าอ๋อมันคือไอ้นั่นมันคือมันเป็นไอ้นี่มันคือมันเป็นไอ้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือผมไม่สามารถจะตอบได้ 100% นะครับขนาดผมเห็นฮอบิดแล้วหางโบกผมก็ยังแก้ผมก็ยังต้องใช้ความสามารถพิเศษเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนั้นเลยนะฮะคือบางทีก็อาจจะแก้ได้บางทีก็อาจจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะมีอะไรมาบอกเพื่อนๆวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการแรกก็คือหางโบกเนี่ยโบกเป็นจังหวะเหมือนปลาว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะครับ
เราควรจะแก้ยังไงนะฮะมันก็จะ1 2 3 4ระดับแรกก็คือแมคานิกเลยนะครับแมคานิกเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของชุดหางนะครับไอ้ความที่มันไม่สมบูรณ์ของชุดหางเนี่ยมันก็จะทำให้หางของเราเนี่ยมันมีอาการโบกแล้วก็ขยายความจำกัดความว่าแมคานิกมันไม่เป๊ะนะครับมันมีปัญหาเราจะต้องไปเช็คตรงไหนบ้าง1ลูกปืน2แกนเทลหางนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของใบพัดไม่บาลานซ์กันน้ำหนักไม่เท่ากันนี่ก็มีส่วนนะครับเราอาจจะแต่ว่ามันปัญหาตรงนี้คือมันเป็นปัญหาที่น้อยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือแกนคดไหมลูกปืนแตกหรือเปล่าเซนเตอร์ฮับโคตรหรือเปล่าลูกปืนตรงกิบเบสกิบใบพัดเนี่ยมันแตกไหมใส่แหวนข้างหนึ่งเกินข้างหนึ่งขาดหรือเปล่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องไปเช็คดูวิธีการสังเกตง่ายก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ถ้ามันมีอาการแบบว่ายุ่ยๆเราก็เพิ่มเกณฑ์แต่ถ้ามันแข็งๆสั่นๆอย่างนี้เราก็ต้องไปลดเกณฑ์เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าหางของเพื่อนๆเนี่ยมันมีอาการยังไงถ้าเกิดอาการแบบเราบินอยู่ปุ๊บสมมติเราบินอยู่อย่างเงี้ยแล้วหอมมันค่อยๆหมุนไปเองอย่างเงี้ยเคยเจอไหมครับแบบบินอยู่ปุ๊บแล้วหางมันไหลไปเองเนี่ยอันนี้คือหางไหลนะครับเราไม่ต้องเราแทบไม่ได้คุมหางแต่หางมันไหลไปเองแบบเนี้ยนะครับเพื่อนๆไปดูที่วิทยุนะครับว่าเราตั้งทีมไว้ที่เซ็นเตอร์หรือเปล่าตอนช่วงระหว่างที่เราบินอยู่เนี่ยก็คือถ้าเราไปตั้งทีมตั้งอะไรไว้เนี่ยมันจะเกิดการคลาดเคลื่อนมันทำให้หางไหลได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องไปตั้งลิมิตใหม่ซ้ายขวาแล้วก็ตั้งทีมที่วิทยุเนี่ยให้มันเป็นศูนย์นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยววันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปในคลิปหน้าเนาะก็จะเป็นตัว X360 แล้วก็จะมีตัวคอปบ้าเนี่ยบินได้แล้วล่ะแต่ก็ยังบินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเซตตั้งค่าให้มันบินดีๆกว่านี้อีกนะฮะก็ยังไงเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบตัว X360 ก่อนเลยนะครับลำนี้เดี๋ยวก็จะเอาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวทำงานก่อนนะฮะสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.